ก็ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณพ่อของป้าป่าใบลานด้วยนะคะขณะนี้แม่รุ่นกับน้องปูนพาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณตลาดนัดผักผลไม้ไร้สารพิษซอยกลางสันติอโศกนะคะขออนุญาตถอดแมสนะคะจะได้สะดวกในการพูดคุยนะคะซึ่งตลาดนัดเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะมีผักผลไม้ไร้สารพิษมากมายมาจำหน่ายที่นี่นะคะแล้วก็ปกติก็ยังมีตลาดบุญนิยมด้วยที่เปิดขายทุกๆวันเลยละค่ะที่ตลาดนัดผักผลไม้ไร้สารพิษที่สันติอโศกนะคะก็จะมีทั้งผักผลไม้ไร้สารพิษและต้นไม้ด้วยนี่ก็เป็นผักจากพี่น้องชาวสวนบุญผักพืชนะคะจากสวนบุญผักพืชค่ะปทุมธานีผู้ปกครองและก็น้องๆ นักเรียนสมาชิกสันติอโศกได้ช่วยกันเก็บผักมาขายมัดละ5บาท10บาทนะคะมีทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ยังมีต้นไม้ด้วยอุปกรณ์การเกษตรครบครันเลยนะคะมาที่นี่นี่เป็นวันเสาร์นะคะตลาดยังคึกคักไม่มากค่ะแต่ว่าถ้าเป็นวันอาทิตย์นะคะจะมีของขายเต็มไปหมดไม่มีพื้นที่ว่างเลยแล้วก็คนมาซื้อตั้งแต่ตีห้าครึ่งเลยนะคะแม่ค้านี่ต้องมาจัดร้านตั้งแต่ตีสามตีสี่เลยนะคะลูกปูนคะลูกมาที่นี่ลูกเห็นมีอะไรขายบ้างคะนี่อะไรลูกแมงโก้สีอะไรคะมะม่วงนี่สีอะไรลูกแมงโก้นี่สีอะไรคะสีอะไรโอ้สีเยลโล่นะคะแล้วมีเห็นสีกรีนด้วยไหมลูกกรีนไหนๆสีกรีนอยู่ไหนเอ่ยมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงโชคอนันต์นะคะมีขายแม่ค้าที่นี่มาจากทั้งจังหวัดอ่างทองชัยภูมินครปฐมนครสวรรค์ลพบุรีและจังหวัดอื่นๆนะคะที่เดินทางมาขายที่ตลาดแห่งนี้เดินทางมาไกลเติมน้ำมันมาแพงแต่ว่ามาขายผักมัดละ5บาท10บาทนะคะแล้วก็ที่นี่มีคณะกรรมการที่เป็นเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทยทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนท้องถิ่นนะคะลงไปตรวจพื้นที่ด้วยว่าเกษตรกรนั้นทำไร้สารพิษจริงๆไหมถ้าทำไม่จริงก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้มาขายที่ตลาดแห่งนี้นะคะท่านที่สนใจก็เชิญมาได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ถ้ามาวันอาทิตย์ก็จะคึกคักหน่อยนะคะต่อไปจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวจากที่ทะเลธรรมทะเลธรรมอยู่จังหวัดอะไรคะจังหวัดตรังค่ะเป็นข่าวเกี่ยวกับการไปเยี่ยมญาติธรรมที่จังหวัดสงขลานะคะไปรับชมกันเลยไหมคะวันกันเลยเริญธรรมสำนึกดีค่ะข่าวจากทะเลธรรมข่าวที่1ค่ายอุโบสถศีลครั้งที่42วันที่19ถึง21พฤษภาคม2566ทะเลธรรมจัดค่ายอุโบสถศีลเป็นครั้งที่42หลังจากเว้นระยะมา2เดือนแต่ก็ยังมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมถึง30คนทั้งชาวทะเลธรรมและญาติธรรมทางบ้านบรรยากาศจึงคึกคักอบอุ่นพอสมควรค่ะธรรมะของท่านสมณะเริ่มตั้งแต่รายการปฐมนิเทศทำวัดเช้าและธรรมะก่อนฉันเน้นให้เราเข้าใจเรื่องศีลที่ลาดลุ่มลึกไปตามลำดับอย่างลึกซึ้งตลอดจนการเชื่อมโยงสอดร้อยกันของศีลสมาธิและปัญญาให้เกิดการเดินจรณะ15และมรรค8อย่างถูกต้องถูกตรงมีความมั่นคงเข้มแข็งยิ่งขึ้นรายการภาคค่ำวันเสาร์ที่20เป็นรายการเอื้อไออุ่นแลกเปลี่ยนพูดคุยและถามปัญหากันแบบสบายๆเป็นกันเองเช้าวันที่21พฤษภาคมชาวค่ายเปิดใจทุกคนประทับใจที่ได้มาเรียนรู้มาฝึกฝนร่วมกันและอย่างน้อยก็ได้มาเคี่ยวข้นตัวเองเพิ่มขึ้นจากปกติที่ปฏิบัติอยู่ปิดท้ายด้วยพรก่อนจากท่านสมณะที่ย้ำเตือนทุกคนว่าชีวิตนี้มันสั้นนักน้อยนักอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปต้องเอาจริงจึงจะบรรลุจุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์ข่าวที่2กิจกรรมวันบวรวันจันทร์ที่22พฤษภาคม2566ล้อมข้าวเปลือกเล็บนกตั้งกองไว้ที่ยุ้งมาร่วม3เดือนตั้งแต่เก็บข้าวเสร็จเมื่อปลายเดือนมกราคมบ่ายวันจันทร์ที่22พฤษภาคมจึงได้เวลาที่จะนวดข้าวกันแล้วงานนวดข้าวต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจกันทำหน้าที่ต่างๆทั้งคนเลี้ยงข้าวคนนวดคนช่วยกันร่อนข้าวและช่วยกันโกยข้าวลงกระสอบ
สุดท้ายก็ช่วยกันขนเก็บไว้ที่โรงสีพวกเราช่วยกันทำงานอย่างขยันขันแข็งด้วยความเบิกบานใจงานนวดข้าวจึงได้แล้วเสร็จลงได้ปีนี้เราได้ข้าวเล็บนกราวๆ2ตันรวมกับข้าวสังหยดอีก3ตันชุมชนของเราจึงมีข้าวอุดมสมบูรณ์เหลือเกินและได้แจกจ่ายแบ่งปันพี่น้องญาติธรรมที่มาร่วมกิจกรรมอยู่เนืองๆข่าวที่3เยี่ยมญาติธรรมจังหวัดสงขลาเช้าตรู่วันที่24พฤษภาคมท่านอาจารย์สองสมณะผืนฟ้าท่านสมณะเลื่อนลิ้วและท่านสมณะพ้นพิษนำชาวทะเลธรรมเดินทางไปจังหวัดสงขลาเยี่ยมเยียนญาติธรรมบ้านแรกคือบ้านของป้าสุพรค่ะหรือป้าสุดจริงบรรพชนชาวทะเลธรรมที่กลับมาพักอยู่กับลูกที่อำเภอหาดใหญ่ในการนี้ท่านสมณะได้เมตตาเทศโปรดให้กำลังใจป้าสุดจริงก่อนที่จะฉันอาหารตามที่ได้รับนิมนต์ไว้ยังความอิ่มอกอิ่มใจให้ป้าสุดจริงที่ท่านสมณะและลูกหลานชาวทะเลธรรมได้มาเยี่ยมเยือนจากนั้นคณะชาวทะเลธรรมก็ได้เดินทางต่อเข้าตัวจังหวัดสงขลามาเยี่ยมอาจารย์พยองซึ่งหลังจากป้าสองพี่สาวเสียชีวิตไปก็อยู่ตามลำพังคนเดียวโดยมีเพื่อนบ้านเอาภาระดูแลท่านสมณะได้พูดคุยให้กำลังใจที่ต้องต่อสู้กับโรคภัยที่เป็นอยู่ตามลำพังบรรยากาศการพูดคุยอบอุ่นดีค่ะต่อมาคณะก็เดินทางมายังวัดวังปริงตำบลเขามีเกียรติอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาตามที่คณะจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมจังหวัดสงขลานิมนต์ท่านสมณะไว้ซึ่งในวันที่24พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายของค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมพอดีในช่วงค่ำท่านสมณะได้แสดงธรรมให้กับคณะจิตอาสาและชาวค่ายที่ยังคงพักค้างอยู่เช้าวันที่25พฤษภาคมท่านสมณะได้ออกบิณฑบาตในหมู่บ้านมีผู้คนมีศรัทธาใส่บาตรกันมากมายจากนั้นเวลาประมาณ9นาฬิกาท่านอาจารย์สองสมณะผืนฟ้าแสดงธรรมก่อนฉันอีกรอบหนึ่งพอถึงเวลาบ่ายโมงตรงชาวทะเลธรรมก็ได้ร่วมบรรยากาศการประชุมพรรคสัมมาธิปไตยจังหวัดสงขลาเพื่อตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัดสงขลาซึ่งดร.ใจเพชรกล้าชนหรือหมอเขียวหัวหน้าพรรคสัมมาธิปไตยเป็นประธานในการประชุมสมาชิกพรรคสัมมาธิปไตยจังหวัดสงขลาก็มากันอย่างคึกคักการประชุมสำเร็จผลตามเป้าหมายได้ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดสงขลา3ท่านเมื่อการประชุมเสร็จสิ้นคณะชาวทะเลธรรมจึงได้เดินทางกลับเจริญธรรมสำนึกดีค่ะทำไมร้องทำไมร้องร้องพลังสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิร้องพลังสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิร้องพลังสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคิดดีพูดดีทำดีเสนอดีสลายอัตตาสามัคคีมีพาสุนั่นก็คือข่าวจากพี่น้องชาวทะเลธรรมจังหวัดตรังนะคะตอนนี้พาทุกท่านมาที่ตลาดบุญนิยมสันติอโศกกันบ้างค่ะมีอาหารขายเยอะมากเลยนะคะเปิดให้บริการทุกวันจะหยุดเฉพาะวันจันทร์แต่วันจันทร์ก็จะมีบางร้านที่เปิดให้บริการนะคะอย่างเช่นร้านหม่องแซบค่ะที่นี่นะคะก็จะมีทั้งขนมไทยแม่บุญชูร้านหม่องแซบขายอาหารที่หลากหลายร้านปิ่นโตมังสวิรัติและร้านอื่นๆมากมายที่เปิดขายทั้งหมดนี้นะคะที่เราเห็นในตู้อาหารต่างๆนี่นะคะเป็นอาหารมังสวิรัติทั้งหมดเลยนะคะไม่มีเนื้อสัตว์แม้แต่นิดเดียวเลยค่ะเพราะว่าชาวสันติอโศกเป็นนักมังสวิรัตินะคะและย่านนี้จึงกลายเป็นย่านอาหารสุขภาพนะคะท่านใดที่สนใจอยากทานอาหารสุขภาพอาหารมังสวิรัติอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์สามารถมาที่ตลาดแห่งนี้ได้เลยค่ะลูกปุ้นที่นี่มีอะไรขายบ้างคะมีตังด้วยมีตังให้นั่งด้วยแล้วมีอะไรอีกคะเห็นอะไรอีกคะมีอาหารขายไหมคะเยอะไหมลูกเยอะเยอะแค่ไหนคะโอ้แล้วลูกอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะลูกอยากทานอะไรไหมคะอยากทานอะไรไหมคะโอ้ขั้นหัวเดี๋ยวแม่เกาให้นะคะอยากทานอะไรไหมคะอยากทานอะไรคะโอ้อยากทานนี่เหรอลูกโอ้อยากทานข้าวต้มลูกทานผักด้วยไหมคะโอ้ทานผักด้วยที่นี่มีครับโอ้ทานผักมันหนูยิ้มหนูแย้มนะคะท่านที่สนใจอยากมาทานอาหารมังสวิรัติก็ขอเชิญได้เลยค่ะ
ลำดับต่อไปก็จะพาทุกท่านไปติดตามรับชมข่าวจากบ้านราดเมืองเรือนะคะบ้านราดเมืองเรืออยู่ที่ไหนลูกบ้านราดริมมูลอยู่ที่ริมมูลนะคะข่าวรับขวัญวันเปิดเทอมและข่าวอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะไปรับชมกันเลยไหมคะรับชมกันเลยข่าวถมที่สร้างท่าเรือกุดระงมเนื่องจากบวรราชธานีอโศกอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมการสัญจรในฤดูน้ำหลากด้วยเรือต่อด้วยรถยนต์ทุกครั้งที่ผ่านมาเรายังไม่มีพื้นที่สำหรับคนดูแลรถดูแลเรือจุดเชื่อมต่อนี้มีความสำคัญสำหรับการเดินทางเข้าออกชุมชนในช่วงน้ำท่วมค่ะตอนนี้ทางบ้านราดเราเองก็กำลังดำเนินงานในตัวหนึ่งเขาเรียกท่าเรือกุดระงมนะกำลังดำเนินการถมดินอยู่คือถ้าเราสังเกตดูแล้วดูน้ำหลากเราเนี่ยจะไม่มีท่าเรือที่เอาเรือไปเทียบนะแล้วก็เป็นที่พักอาศัยที่อะไรตัวอะไรของชาวชุมชนเราก็ไปอาศัยไปแปะไปแปะตรงนั้นตรงนี้บ้างอะไรเงี้ยทีนี้เรามีที่ดินที่เพิ่งซื้อใหม่นะพื้นที่รวมก็เกือบ5ไร่นะบริเวณเยื้องๆกับสวนอุทยานที่กุดระงมที่อาจารย์อุดมอาศัยอยู่ตอนเนี้ยนะเราก็ดำเนินการเอาดินที่สวน255ที่เราต้องการที่จะขุดสระเพื่อเป็นแอ่งเก็บน้ำในการทำกิจกรรมในสวน55เนี่ยเอามวลดินตรงนี้เอาไปถมพื้นที่ประมาณเกือบ5ไร่ที่บริเวณที่เรากำลังดำเนินการอยู่ตรงนี้โดยชื่อที่พวกเราคุ้นเคยกันเขาเรียกจุดหินตกเขาว่าหินตกทำไมหินตกก็คือเราเคยขนหินประวัติศาสตร์มาก้อนนึงจากโขงเจียมเนี่ยแล้วหินก้อนนั้นมันไปตกที่นั่นระยะเลี้ยวนะมันใหญ่มากมันตกและหินก้อนนี้ในประวัติศาสตร์ก็คือเป็นหินที่เป็นป้ายราชธานีอโศกปัจจุบันเนี่ยก้อนใหญ่นั่นแหละมันไปตกอยู่ได้เป็นปีเลยแล้วก็เลยตั้งที่ดินตรงนั้นว่าหินตกว่างั้นเถอะนะก็ตอนนี้ก็เอามาติดตั้งใช้งานเป็นป้ายราชธานีอโศกเรียบร้อยละก็เดี๋ยวไปดูตรงนั้นก็จะเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ระดับนึงที่จะเป็นที่พักรถด้วยแล้วก็ที่จอดเทียบเรือด้วยในฤดูน้ำหลากที่เราจะต้องมีส่วนหนึ่งไปอยู่บนบกนะที่จอดรถจอดอะไรของเราจะอยู่ตรงนั้นด้วยข่าวการสร้างพลังงานโซลาร์เซลล์ท่านสมณะถักบุญอาจินตปุญโญผู้ดูแลด้านไฟฟ้าชุมชนได้ให้ข้อมูลเรื่องไฟแดดแก่ทีมสื่อบุญนิยมทีวีดังนี้ค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรไฟฟ้าแพงนะทั้งแผ่นดินเนี่ยที่มันไฟฟ้าแพงก็เพราะดินเพราะว่ามันเป็นเรื่องของค่า FT นะค่าแปรผันจากต้นทุนที่การไฟฟ้าก็ต้องจ่ายแหละนะมันก็ขึ้นอยู่เป็นระยะนะแต่ทีนี้ประเด็นก็คือทางรัฐบาลลงตู่เนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีนโยบายนะที่จะทำระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยให้มันง่ายขึ้นนะคือที่ผ่านมาระบบโซลาร์เซลล์ที่มันไปยากมาก1ราคามันแพง2ก็คือการขออนุญาตมันยากมากเลยนะแต่ตอนนี้มันมีเหมือนกับโปรโมชั่นของการไฟฟ้าออกมาตามนโยบายรัฐบาลลงตู่เนี่ยก็คือ1ก็คือทางการไฟฟ้าเนี่ยรับผิดชอบติดตั้งเองเลยนะเป็นผู้เขาเรียกว่าผู้รับเหมาติดตั้งเองด้วยแล้วก็ออกใบอนุญาตเองด้วยแล้วก็ดูแลให้ด้วยอย่างนี้ไงซึ่งอาตมาก็เลยลองคุยกับทางผู้บริหารการไฟฟ้าดูเมื่อวานนี้เขาก็มากันนะมาแล้วก็คุยกันทั้งระดับผู้บริหารด้วยแล้วก็ระดับวิศวกรที่ดูแลโครงการด้วยนะซึ่งในอดีตเนี่ยถ้าเราเคยจำได้ตอนสมัยไฟแดดดังใหม่ๆที่เรากำลังโอ้โหอยากจะเซ็นสัญญากับพระอาทิตย์อะไรทำนองเนี้ยวัตต์นึงค่าใช้จ่ายในอดีตก่อนนั้นวัตต์นึงประมาณ 5-60 บาทต่อวัตต์ในการติดตั้งเนี่ยนะแล้วก็ช่วงหลังมาราคามันถูกลงเรื่อยๆแต่ว่าช่วงที่เราทำเนี่ยที่แล้วเสร็จไปแล้วบนหลังคาบวรเนี่ยประมาณ50กิโลวัตต์ที่บนหลังคาบวรเอ้ยขออภัย500กิโลวัตต์ที่หลังคาบวรเนี่ยตัวนี้เราก็ทำกันก็ตกประมาณกลมๆก็ประมาณวัตต์นึง 30-35 บาทอะไรทำนองเนี้ยก็ลงไปได้เยอะเพราะว่าค่าแรงของเราลุยกันเองอะไรประมาณนี้ไงนะทีนี้พอมาในส่วนของการไฟฟ้าเนี่ยที่เขาองค์กรเขาใหญ่ไงเขาสามารถซื้อแผงในวอลลุ่มโตมากแล้วก็ซื้ออินเวอร์เตอร์หัวเว่ยได้ในเรียกอะไรปริมาณที่มันเยอะราคามันก็เลยลงมาค่อนข้างเยอะนี่ก็ลองคุยเรื่องราคาดูมันก็ลงไปเยอะนวัตหนึ่งกลมๆก็ตกประมาณ 25-27 บาทเท่านั้นเองซึ่งมันคือที่สำคัญก็คือคุณภาพของที่เราถามเขาดูเนี่ยเขาใช้ยี่ห้ออะไรเนี่ยโอเคเลยนะของระดับที่เรียกว่ามาตรฐานใช้ได้เลยทีเดียวละ2ก็คือเขาติดตั้งให้ด้วย3เขาออกใบอนุญาตให้ด้วยไอตัวยากทั้งหมดก็คือเขารวบหมดอ่ะเจริญธรรมสำนึกดีนะวันนี้บันทึกเทปวันที่25พฤษภาคม2566เวลา 7:00 นข่าวที่จะนำเสนอข่าวแรกในวันนี้ก็คือเรื่องงานก่อสร้างสะพานโค้งรุ้ง
งานก่อสร้างสะพานโค้งรุ้งเนี่ยก็ดำเนินการมาปีกว่าแล้วนะที่จริงมันเลยสัญญาที่กำหนดเอาไว้นั่นแหละแต่ว่าเราจำเป็นต้องให้เลยเพราะว่าน้ำมันท่วมนะจริงๆแล้วทางเนี้ยตามสัญญาจริงๆที่เซ็นสัญญากับทางบริษัทผู้รับเหมาไว้เนี่ยจะต้องส่งงานวันที่29พฤษภาเนี่ยนั่นก็คืออีก4วันจากนี้ไปเนี่ยนะแต่ยังไงมันก็ไม่เสร็จอยู่ดีแหละเพราะว่าที่ผ่านมานอกจากจะเจอปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมแล้วยังจะเจอเรื่องฝนฟ้าตกที่มันตกแบบมันมาแบบไม่มีปีไม่มีคุยอย่างนี้ด้วยนะตัวสะพานโค้งลุงเองเนี่ย ตัวเนื้อสะพานเนี่ยที่เรากำลังนั่งอยู่เนี่ยความกว้างมันจะที่เป็นพื้นถนนสะพานเนี่ยก็11เมตรนั้นแล้วก็จะมีฟุตบาทกระเถิบออกไปอีกข้างละประมาณ2เมตรกลมๆก็ประมาณ13เมตรนะแล้วก็ถ้ารวมบอดี้จากทางขึ้นทั้งหมดทั้งขึ้นมาด้วยลงมาด้วยเนี่ยนะตัวสะพานเนี่ย มัน20นะตัวเนื้อสะพานเนี่ยมันยาว20แต่ว่าตัวจากฝั่งทางขึ้นติดถนนปูนเนี่ยไปถึงเข้าในเขตวัดเขตอะไรเนี่ยที่เข้ามาตรงเนี้ยความยาวรวมก็100เมตรนะเพราะฉะนั้นไอ้จากนี้ไปก็เป็นการดำเนินการในชั้นของการเอาหินคุกลงในส่วนที่เป็นทางขึ้นทางลงสะพานโค้งลงแล้วก็จะบดอัดนะจะบดอัดทดสอบความแข็งแรงของชั้นเนื้อดินแล้วก็ความคงทนอะไรของเขาเนี่ยตามหลักวิศวกรรมโยธาเขานั่นแหละแล้วก็จะเทปูนหนา25เซนนะเป็นเนื้อถนนนะของสะพานไอทางขึ้นทางลงสะพานโค้งลุงตัวนี้นะก็ความกว้างนะความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณ 12.6 เมตรนะของเนื้อถนนทั้งสองข้างเนี่ย 12.6 เมตรแล้วก็ยาวไปข้างนึงก็40เมตรมั่งอะไรมั่งก็ว่ากันไปตามที่มันได้ดีไซน์เอาไว้อะไรตามลักษณะความเป็นจริงอันนี้ก็อย่างที่ว่าแหละกำหนดส่งงาน29พฤษภาแต่มันเป็นไปไม่ได้อยู่ละนะคิดว่างานอโศกรำลึกก็คงอยู่ในขั้นตอนที่กำลังเทปูนอะไรอยู่นะแล้วก็คงจะมาได้เห็นภาพนี้กันในช่วงงานอโศกรำลึกข่าวการสร้างอุน้ำที่หลังองค์พระพุทธโตในบวรราชธานีอโศกกำลังมีการก่อสร้างอุน้ำช่างศิลป์พลังจิตโคชสารทองได้ให้ข้อมูลไว้ในวันที่25พฤษภาคม2566ดังนี้ค่ะทำศาลาน้ำดื่มครับศาลาน้ำดื่มถ้าเป็นภาษากลางเนาะกับศาลาน้ำดื่มทีนี้ภาษาลาวหรือภาษาอีสานพ่อครูก็เลยให้คำมาว่าชื่อว่าอุน้ำอุน้ำก็กำลังจะเป็นศาลาปั้นเป็นไม้เทียมเป็นแล้วก็เดี๋ยวเอาเครื่องกรองน้ำเอาน้ำดื่มมาไว้ตรงนี้นะครับผมครับบริการพี่น้องชาวชุมชนและก็พี่น้องที่มาจากข้างนอกครับที่มาเล่นน้ำตกศาลานี่ใช้เวลาทำกี่วันคะอ๋อนี่ประมาณอาทิตย์กว่าครับแล้วครับทำนี่อาทิตย์กว่าแล้วครับก็ใช่เป็นโครงเหล็กปั้นแล้วก็เนี่ยก็จะมุงสันไทยเมทัลชีทนะครับแต่ว่าเราก็ปั้นแค่เสาทําที่นั่งแล้วก็เชิงชายเป็นงานปั้นหมดครับมันปวกมันไม่กินดีครับปูนถ้าเป็นไม้จริงถ้าเป็นไม้จริงมันไม่เหลือข่าวค่ายรับขวัญวันเปิดเทอมที่บวรราชธานีอโศกในวันจันทร์ที่15พฤษภาคม2566เป็นวันเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2566ของโรงเรียนสัมมาสิขาราชธานีอโศกและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิขาวิชารามปีการศึกษานี้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน16คนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน59คนและมีนักศึกษาอาชีวศึกษาสัมมาสิขาวิชารามระดับปวช.จำนวน11คนระดับปวส.15คนค่ะกิจกรรมค่ายได้จัดขึ้นที่เฮือนเผิงกันตั้งแต่วันจันทร์ที่15ถึงวันอาทิตย์ที่21เดือนพฤษภาคม2566กิจกรรมในค่ายได้เริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ของวันด้วยการรับฟังเทศจากท่านสมณะท่านสิกขมาสฝึกทำอาหารด้วยตนเองร่วมกันในกลุ่มซึ่งคณะครุได้แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆค่ะ
มีกิจกรรมสันทนาการการให้ความรู้ด้านต่างๆซึ่งแต่ละกิจกรรมในแต่ละกลุ่มมีนักเรียนแทบทุกรุ่นคละกันโดยมีรุ่นพี่เป็นผู้นำดูแลน้องๆภายใต้การดูแลเอาใจใส่ของครูรุในแต่ละกิจกรรมทำให้น้องๆได้รับความอบอุ่นไม่ต่างจากการเรียนอยู่ที่บ้านค่ะเพราะระบบการศึกษาของเราเป็นระบบการศึกษาที่อิงบ้านวัดโรงเรียนจากนั้นในวันอังคารที่23พฤษภาคม2566นักเรียนทั้งหมดก็ได้กลับเข้าสู่ห้องเรียนและมีการเรียนรู้ภาควิชาการและฐานงานต่างๆที่ตนเองเลือกเป็นวันแรกค่ะ